่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับก็สารภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอัดไปประมาณ 2-3 รอบแล้วนะแล้วก็ผมค้นพบว่าผมนั่งหน้าคอมแล้วก็นั่งด่าลูดี้ไปประมาณ30นาทีไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าอัดใหม่ดีกว่านะครับก็คือรู้สึกว่ามันพูดเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ยาวจนเกินไปเอาเป็นว่าผมจะวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดถึงนิดนึงอาจจะมีบ่นนิดหน่อยแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือพูดสกิลลูดี้3นาทีบ่นไป30นาทีมันเกินไปคือคนบ้าเลยนั่งด่าแม่งได้30นาทีโดยที่ด่าได้แต่ด่าอย่างเดียวเลยอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเพราะว่าผิดหวังมั้งเอาเป็นว่าเข้าเกมกันเลยดีกว่านะฮะมันต้องมาขอบคุณอ่ะมาดูลูดี้อเวกนะครับท่านผู้ชมก็500หินอเวกนะครับสำหรับอัศวินท่านดินหรือว่าสายป้องกันตัวนี้นะฮะก็มีพาสซีฟเป็นลดทอน 60% กับเพิ่มพลังป้องกัน 60% มีต้านหมดสติกับเผาไหม้แล้วก็มีโจมตีปกติลดคูลดาวน์5วินาทีโอเคได้5วิก็5วิวะสกิลใช้งานมีอะไรบ้างนะครับสกิล1จะเป็นการโจมตีที่มีสถานะเลือดไหลนะครับเลือก3เป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงสุดฟิกดาเมจ 2,000นะฮะ3ครั้งนะฮะซึ่งก็คือฟิกดาเมจ 6,000 แก่3เป้าหมายมีดูดเลือด 100% คือสกิลนี้ถ้าไม่ติดกรอบอะไรเนี่ยแล้วโจมตีเข้าเนี่ยจะดูดเลือดได้สูงสุดถึง 18,000 เลยถือว่าเป็นการดูดเลือดที่เรียกว่าเต็มหลอดเลยทีเดียวนะครับต่อไปสกิลเปิดโล่นะครับขจัดดีบัฟให้กับทั้งทีมมีไวชิลด์1ครั้งให้กับทั้งทีมเข้าสู่ตอบโต้6เทิร์นแล้วก็ตอบโต้ 100% ในช่วงเวลานี้นะฮะซึ่งไอ้บัฟตอบโต้ 100% เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับคือมันจะเสกเลือดเทียม 4,000 ให้กับตัวมันเองเป็นเวลา6เทิร์นมีโจมตีปกติจะกลายเป็น2ครั้งแทนนะครับแล้วก็ได้รับบัฟคุกคาม6เทิร์นไม่รู้เอาไปทำไมเหมือนกันนะครับคุกคามนะครับเขาตีกัน5เป้า4เป้ามีเพื่อนะฮะปะโล่ไปต่อไปสกิลอเวกนะครับ 120% 5เป้าหมาย2ครั้งทลายป้องกันสายมาทำส้นตีนอะไรนะฮะมีหมดสติ2เทิร์นแล้วก็มีตาบอด2เทิร์นนี่คือทั้งหมดของเขาเขามีแค่นี้แหละนะครับให้ดูจากท็อป50ละกันนะฮะว่ามีใครเล่นหรือเปล่าตอนนี้ท็อป50นะครับมีคนเล่นอยู่2คนคือคุณเลบูนะครับที่อยู่ที่3นะครับแต่ผมสังเกตมาแต้มยังไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เขาลองมาผมยังไม่เห็นแต้มเขาขึ้นไปเกิน 6,400 นะไม่รู้เขาจะทำได้หรือเปล่านะครับถ้าทำได้อาจจะเวิร์กก็ได้อีกคนนึงคือคนนี้มั้งคนนี้นะครับในท็อป25นะครับมีอยู่2คนที่เลือกลูดี้มาใช้โดยการปรับคายออกเอาอาริมมาเล่นอันนี้คือทีมที่เขาคิดว่ามันพอเล่นได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีไอเดียที่ดีกว่านี้หรือเปล่าคือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีทีมที่ไอเดียดีกว่านี้หรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างทีมนี้ที่เล่นกับคู่กับคริสสถานะอะไรต่างๆก็ว่าไปคือกลายเป็นว่าลูดี้มีจุดเด่นคือในการใส่อะไรนะสถานะที่คนอื่นไม่มีกันมาเพิ่มอีก1อันเป็นมุกเดิมตั้งแต่เมลคีกับอาริมที่ตอนแรกไม่มีใครใส่กันใบแล้วก็มันก็เลยดูมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีสถานะที่อื่นเขาไม่มีกันแล้วเขาไม่ได้ใส่ต้านมามันก็เลยพลิกเกมได้ลูดี้มีจุดเด่นแค่อย่างเดียวเลยครับคือมันมีสถานะที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้เพราะว่าของรักของมันเนี่ยเก็บเอาไว้ได้เร็วมากและมันเร่ง4เทิร์นเป็นผลใช้ก่อนดังนั้นเนี่ยการเทิร์นของในเกมตอนนี้การสถานะจะมีแค่สูงสุด4เทิร์นเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะใส่อะไรมาลูดี้จะสามารถใช้ได้แน่นอนคือลูดี้จะสามารถมีประโยชน์ต่อเพื่อนได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือถ้าเกิดมันใช้สกิลไว้ได้เร็วมากเปิดโล่ปุ๊บแล้วกระโดดเลยเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะใส่สถานะทันทีถ้าเกิดคุณไม่มีการคุณจะโดนสตันบวกตาบอดแน่นอนนะฮะสองสถานะในสกิลเดียวนี่คือข้อดีของมันและเป็นข้อดีข้อเดียวของมันด้วยสกิลนี้เป็นสกิลที่ไร้เหตุผลที่สุดแล้วก็งี่เง่าที่สุดแล้วก็บัดซบที่สุดแล้วก็ไม่คิดว่าใช้เวลาคิดมานานแล้วมาเป็นตัวอเวกตัวสุดท้ายในกลุ่มเซเว่นไนแล้วมาได้แค่นี้การพร้อมตอบโต้แล้วมีทุกอย่างแบบนี้บัฟคุกคามไร้ประโยชน์สิ้นดีเพราะเขาไม่เล่นสกิลเดียวกันแล้วมีประโยชน์อะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโล่4,000ก็พอไหวแต่ว่าให้แค่ตัวเองเนี่ยนะ
ลุกเมื่อก่อน 3,000 ให้ทั้งทีมโจมตี2ครั้งแต่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยอย่างมากสุดคือใส่ประดับเร่งเทิร์นได้แค่นี้เหรอคือตี2ครั้งแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะของเกาหลียังมีเร่งเทิร์นติดมาด้วยเลยอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรติดมาเลยนะฮะจบเลยคือตอบโต้ได้ขี้กากมากไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นไม่ได้ดูดีกว่าคายเลยไม่แต่นิดเดียวแล้วตัวเองตอบโต้ 100% แย่งทุกตัวตอบโต้แต่ว่าตัวเองตอบโต้ได้แค่ตี2ครั้งเหมือนแฟนโง่ธรรมดาไร้สาระมากไร้สาระมากๆแล้วอยู่แค่6เทิร์นอีกต่างหากโดนเร่งเทิร์น2สกิลหมดแล้วห่วยมากมากนะครับมีอะไรอีกที่ด่าได้ไม่ใช่คือตอนนี้สิ่งที่เดฟสไปซ์ทำคือความไร้ความสร้างสรรค์ที่ลูดี้ไม่มีอะไรเลยที่ดูแล้วดูเด่นอะไรกว่าชาวบ้านคือรู้สึกว่าต้องใส่อะไรเข้ามาสู้เมตานี้ก็ใส่มาแต่ไม่เปิดเมตาใหม่ด้วยความที่มันเป็นตัวของมันเองมันไม่ใช่อย่างนั้นการวนใช้สถานะเป็นอะไรที่ใช้มาตั้งแต่ตอนเอาเมลคีเข้าที่เอาใบมาอาริมเข้าเอาใบมาก่อนหน้านี้ซิเวต้าเอาไฟเผามาคือวนมุกนี้มา 5-6 เดือนแล้วก็ยังเล่นมุกเดิมๆคือเอาตาบอดมาเล่นตอนนี้มึงเล่นครบแล้วนะพิษมีบาโทลี่แล้วเลือดออกมึงเอามาใส่ลูดี้แล้วตาบอดมึงเอามาใส่ลูดี้แล้วไฟเผามึงเล่นกันหลายตัวแล้วสตันมึงก็เล่นกันหลายตัวแล้วมึงวนสถานะแล้วต่อไปมึงคงยัดสถานะในตัวเดียวมามึงคิดได้แค่นี้แหละนะคือเป็น developer แล้วคิดได้แค่นี้กูเอาใครมาคิดก็ได้อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะส้นตีนมากเอาผมขอคำหยาบไปนะวันนี้สัปดาห์นี้คือผมไม่รู้จะพูดยังไงถ้าใครติดตามผมมานานจะรู้ว่าผมเป็น FC ทีมถึกนะแล้วก็ผมอยากให้ทีมถึกมันมีอะไรน่าสนใจกลับมาเล่นลูดี้ไม่มีความน่าสนใจเลยแล้วถามว่าถึกไหมโอเคถึกในระดับหนึ่งครับมันถึกนะมันยืนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเมตาเนี่ยผู้เล่นไม่ได้ใส่ตัวบัฟเดเมจใดๆนอกจากรินที่เป็นบัฟเดเมจเวท 100% ที่เหลือไม่มีบัฟเดเมจเลยทำให้ตัวละครอย่างลูดี้ตอนที่เข้ามาในทีมตอนนี้ลงไปตัวเดียวมันก็พอรับเดเมจไว้ถ้าคุณอัพลิมิตเบรกกันธาตุน้ำทันธาตุไฟอะไรพวกเนี้ยคือคุณก็โอเคอ๋อยังไม่ต้องสนใจว่าผมอัพการไฟเผานะอันนี้คือผมเคยเอามาลองเล่นก่อนที่จะมันจะ awake นะครับผมเคยเอามันมาลองครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็เละเป็นขี้นะครับผมเลยไม่ได้ทำคลิปมาให้ดู ไม่ต้องแปลกใจว่าผมไปอัพกันอะไรนะครับคือความจริงตอนนี้ลูดี้ก็คงไม่ควรอัพอันนี้แล้วแหละมันควรจะเป็นการอัพพวกแบบอะไรอะอัพอัตราบล็อกหรือไม่ก็อะไรอะอาจจะอัพกันใบมั้งไม่ก็อัพกันตาบอดแหละมันคงประมาณนี้นะครับมันคงต้องอัพกันตาบอดมั้งกันตัวเองเนี่ยแหละแต่ถ้าไม่มีคนเล่นก็อัพกันใบนะฮะตอนนี้เราอัดคลิปมาทั้งหมด8นาทีนะครับผมจะพยายามบ่นไม่ให้เกิน7นาทีแล้วกันการจัดไอเทมของลูดี้ไม่มีอะไรมากครับคือ2เลือดกับไอเทมเนี่ยคือ2จุดอ่อนหรือ2คริติคอลอะไรก็ได้สปีดไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงน่าจะใช้เป็นตัวแทนป้องกันอยู่แล้วต่อไปคือเจมเนี่ยอาจจะต้องอัดใส่อัตราบล็อกเพราะมันมีบล็อกมาให้ตรงนี้30แล้วถ้าเกิดใส่อัตราบล็อกก็เยอะตัวสกิลที่ไม่คีย์ร้อยก็อาจจะติดบล็อกหมดเลยก็จะถึกดีก็ใส่เป็นเจมบล็อกก็ได้1เม็ดนะครับแล้วก็ใส่เจมเลือดเหลือ1ได้1ครั้งอันนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นนะแม้ว่ามันจะ 30% ก็ตามแต่ก็ใส่ไปเถอะส่วนอีกเม็ดนึงอาจจะเป็นเจมเร่งเกตอเวกก็ได้สำหรับใครที่อยากเร่งเกตอเวกให้มันเร็วมากๆมาถึงปุ๊บเปิดโล่เสร็จปั๊บแล้วกระโดดพุ่งไปเลยใช้เป็นเพื่อตัวเปิดสถานะแค่นั้นนี่คือประโยชน์ของมันนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่รีใช้สกิลเวกมันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆกับทีมเลยนอกจากยืนโง่ๆแล้วก็ตายตอนเลทเกมคนเดียวอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับจุดเด่นของมันอย่างที่บอกคือการใช้สกิลเวกที่โดนแน่นอนสะทองสถานะถ้าไม่ได้ใส่ต้านทานมาดังนั้นการดูจุดเด่นก็ควรจะใส่เจมเรื่องเกตเวกมาด้วยส่วนแหวนประดับยังไงก็ต้องใส่แหวน7ครั้งเพราะถ้าไม่ใส่7ครั้งมันจะตายตั้งแต่เริ่มอันนี้ผมพูดเลยนะครับใครกระโดดมาตุ้มตามฟ้าโซ่ปุ๊บตายเลยถ้าเขาไม่ได้ใส่เอสอาจจะไม่ตายแต่ถ้าเกิดเจอลินมามังกรจริงจังยืนลินยืนหลังก็ปางตายคือขึ้นคอเกือบตายเหมือนกันดังนั้นใส่วอย7ครั้งมาก็ช่วยให้ไม่ตายในช่วง 2-3 สกิลแรกอันนี้จำเป็นนะครับยัดประดับอะไรเป็นประดับรองอาจจะเป็น agility นะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าใครหาได้ถ้าหา agility ไม่ได้อาจจะเป็นประดับเร่งเทิร์นให้การตอบโต้ของรูดี้นั้นมันมีเร่งเทิร์นด้วยหรือใส่ประดับที่เป็นเหมือนคายก็ได้คือเพียวดาเมจ 1,000 เพื่อให้ทุกการตอบโต้นั้นมันมีความหมายมันลดเลื่อน 1,000 ทุกครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แย่เหมือนกันลิมิตเบรกน่าจะเป็นการกันธาตุน้ำธาตุไฟและอีกช่องนึงเนี่ยน่าจะเป็นการกัน
ใบ้นะครับน่าต้องกันสถานะใบ้เพราะว่าตอนนี้มีทั้งเมลคีแล้วก็อารินที่เป็นสถานะใบ้นะฮะไฟเผานี่อย่างที่บอกไปไม่ต้องมาถามผมนะครับพี่ก้องกดไฟเผานะครับใครถามมานี่ตีก้นเลยนะผมอัพไว้ตอนที่ก่อนที่มันจะ awake นะครับมีอะไรอีกที่ผมจะพูดถึงตัวละครตัวนี้โดยรวมผมไม่ให้ผ่านนะสำหรับรูดี้นะครับเพราะว่าคือการเป็นตัวสายป้องกันแล้วมีจุดเด่นเพียงแค่รีบๆเปิดมาแล้วรีบใช้สถานะใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เลดเกมเองโอเคอะถ้าสมมติรูดี้ยืนท้ายมันเคาน์เตอร์ใช่ไหมท่านผู้ชมมันเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บมันลดคูลดาวน์แล้วมันกดสกิลนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ดีนะมันก็จะฮีลตัวเองเต็มหลอดเรื่อยๆมันฆ่าไม่ตายไงแต่มันสนุกเหรอวะกับการที่รูดี้มันทำอะไรได้แบบเนี้ยมันสนุกแล้วเหรอแล้วมันแก้ทางได้ง่ายมากคือ1คือปลาทอง2คือบาโทลี่3คือเอสตัวเดียวจบเลยเหมือนกันมึงไม่ได้อยู่ยืนใช้สกิลแน่นอนกูพูดตรงๆลองมาแล้วขนาดคนที่เป็นท็อป50ที่ว่าถึกมากๆตายนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่มันอาจจะยังไม่ถึกพอเพราะเขาไม่เอาคาวเฮรอนมาใส่เขาไม่เอานาจามาใส่แล้วไงแล้ว2ตัวนั้นมันก็ลำไยกระโดดกันไปใช้สกิลโง่ๆกันไปแล้วถามว่าชนะมั้ยไม่ชนะหรอกสุดท้ายคือมันเอาชนะทีมได้ไม่ทุกทีมมันอาจจะเล่นได้อยู่ในระดับอารีนา 4,300 ที่เน้นถึกเข้าว่าแล้วก็ยื้อๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคุณอาจจะโดนเดสตายหรือเปล่าคุณจะเจอคริสกระโดดมาแล้วเดสตายอ่ะเอาพี่ผมใส่กันเดสกันไม่อยู่โว้ยมันกันไม่พอถ้าคุณเจอทีมสถานะจริงๆที่มันเล่นคริสคิดิเอลคุณก็แตกอยู่ดีคุณก็เจอเมตาเก่าแก้ทางอยู่ดีคริสคิดิเอลเนี่ยไม่มีหาในต้านทานได้เลยนะครับขนาดมีต้านเดส 90% ยังตายเลยยังติดเดสเลยถ้ามันใส่คีใส่คิดิเอลใส่คิดมาคุณก็ตายนะครับไม่ต้องห่วงว่าลูดี้จะตายหรือเปล่ามันตายแน่นอนนะฮะแล้วพอคุณใส่ไปใส่กันเดสคุณไม่มีต้านไฟต้านน้ำตายเปล่ามันก็ไม่อึดพอมันก็ตายอีกอยู่ดีอะอ่ะสมมติว่าไปใส่กันเดสแล้วกันใบไม่มีสุดท้ายโดนใบทำอะไรได้โดนใบจะทำอะไรได้ก็ยืนเฉยไงยืนเฉยตอบโต้ไปตอบโต้ไปแล้วสุดท้ายคือโดนเล่งเทิร์น2สกิลก็หมดละสุดท้ายก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ยืนเฉยมันแพ้เยอะจนเกินไปอ่ะคือมันควรจะชนะทีมอะไรบางอย่างให้มันขาดแล้วมันอาจจะไปแพ้ตัวละครบางตัวแต่นี่คือมันแพ้แทบทุกอย่างเลยคือผมเห็นปุ๊บผมมีวิธีในการฆ่ามัน 108,000 อย่างโดยที่แทบจะไม่ต้องเอาตัวใหม่เอาตัวเก่าๆมาเล่นเลยอ่ะตัวใหม่ๆก็ฆ่ามันได้หมดแล้วอะซีเวต้าทะลุดีเฟนต์ก็เกือบตายแล้วใช่ไหมลินทะลุดีเฟนต์คีรอยก็เกือบตายแล้วคายแค่ใส่เอสตัวเดียวเพิ่มเดมบัฟดาเมจเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวมันก็ตายแล้วอะทีมถึกใช้เวลาตั้งทีมนานจนเกินไปแล้วลูดี้เองก็ปกป้องเพื่อนอะไรไม่ได้เพราะพลังป้องกัน 60% มันไร้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าสกิลที่ทะลุพลังป้องกันคาวเฮรอนก็เละเป็นขี้นาจาก็เละเป็นขี้อยู่ดีประเด็นคือไม่ใช่ลูดี้ที่ไม่ตายลูดี้ยังไม่ตายแต่นาจากับคาวเฮรอนมันก็ตายอยู่ดีแล้วถามว่าเจฟได้พลังป้องกัน 60% เพิ่มมาตายไหมมันก็ตายเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะมันเดินเจอสกิลทะลุป้องกันอะมันจะไปเหลืออะไรมันก็ตายเหมือนเดิมป้องกันที่เพิ่มมาไม่มีประโยชน์ใดๆกับเพื่อนเลยวายชิล1ครั้งขี้กากมากแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้วยซ้ำแล้วคูลดาวน์110วิต่อให้มึงตอบโต้ลดคูลดาวน์ไปเรื่อยๆนานๆมึงจะเปิดโล่ให้เพื่อนได้ทีนึงแล้วเลือดเทียมเพื่อนก็ไม่มีคือถ้าเกิดว่ามันให้เลือดเทียมเพื่อน 4,000 เนี่ยผมว่ามันยังพอน่าเล่นอย่างน้อยๆตัวละครอย่างพวกถ้าสมมติเอาคาวเฮดอนนาจาหรือว่าเจมมาเล่นมันก็ยังพอน่าเล่นทีมถึกมันก็เป็นถึกจริงๆนะครับมันก็ถึกบ้างอันนี้มันไม่ถึกเลยแล้วสำคัญที่สุดเลยคือคามมีทำเพื่อไม่มีสกิลเดียวเลยอะมันอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเอามาลงโหมด PVE หรอไม่รู้เว้ยเอาเป็นว่าผมบ่นแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิป30นาทีอีกนะครับเมื่อกี้นี่คือบ่นไป30นาทีอันนี้ขอ15นาทีพอแล้วกันนะจะได้ไม่ยาวเกินโดยสรุปแล้วผมมองว่าอาจจะต้องรอตัวละครเพิ่มเข้ามามากกว่านี้อาจจะมีตัวละครอะไรที่มาเสริมให้มันเก่งกว่านี้ได้สัตว์เลี้ยงที่รีเมคมาก็ขี้กากพอๆกันไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปเปิดหาแล้วซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมันกากจนเกินไปผมบอกเลยนะไม่จำเป็นนะคือถ้าว่างมากรวยมากก็เปิดก็ได้แต่หรือมีอยู่แล้วก็เล่นก็ได้แต่ผมไม่แนะนำเลยเพราะมันเพิ่มบล็อก20ต้าน20
แล้วก็เพิ่มเลยแค่ 10% มันน้อยมากครับมันไม่มีลดดาเมจอะไรฝั่งตรงข้ามเลยแล้วเจอสกิลคิร้อยอ่ะมึงจะเพิ่มติดบอสมาทำฟากอ้อยอะไรแล้วต้านสถานะแค่20ไอ้ตูดหมึกเขาต้าน25กันไปแล้วป่าวะตัวเก่าอ่ะมึงต้านได้แค่20เนี่ยนะเหลือ 10% โอ้โหเยอะจัดเลยอ่ะ 10% แน่ 10% มันเพิ่มแค่ไหนเชียวกระปิ๋วนึงอ่ะบ้าบอไม่มีลดดาเมจฝั่งตรงข้ามเลยมันก็ตายอยู่ดีนะครับคือบล็อก100คือเพิ่มมาเพื่อจริงๆอ่ะเออคือแบบคือถ้าตายมันก็ตายเพราะสกิลคีย์ร้อยมันไม่ได้ตายเพราะสกิลอะไรหรอกนะแล้วในการเพิ่มอัตราบล็อกให้กับอัศวินในทีมเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มากนะผมก็มองว่ามันขี้กาจเหลือเกินผ่านนะครับทาเลนต์ตัวนี้ก็บอกเลยว่าผ่านนะครับไม่รู้ทำมาทำไมนะเปลืองตังค์เปล่าเล่นทีมเดิมมันก็สนุกมันก็ไต่อารีน่าได้เหมือนเดิมมันจะไปเสียเวลาทำสัตว์เลี้ยงใหม่ทำทีมใหม่ทำไมนะครับเทเวนไนนะครับถ้าทำมาแล้วมันไม่ดูดีดูเด่นกว่ามีภาษีดีกว่าตัวเดิมไม่ต้องไปทำมันหรอกเสียเวลานะครับเสียทรัพยากรเสียเวลาเสียตังค์เก็บตังค์ไปทำทีมที่มันดูเก่งดูดีกว่านี้ดีกว่าจบไปนะครับการีเมคอาริมนะครับผู้เล่นระดับท็อปนะครับก็ยังลังเลอยู่ดีเอาเป็นว่าอาริมไม่ได้ทำมาให้ดูน่าใช้มากขึ้นแม้ว่าจะรีเมคแล้วก็ตามผู้เล่นก็ยังลังเลอยู่ดีนะครับดังนั้นมึงรีเมคเพื่อนะครับอันนี้คำถามแรกเลยนะครับคำถามที่2ลูดี้มึงทำมานะครับ10ท็อปอารีนาผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงยังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนทีมเลยปกติถ้าตัวมันดีมันเด่จริงเนี่ยนะมันต้องเปลี่ยนทีมกันเป็นตับแล้วเพราะว่าไม่งั้นเขากลัวโดนแต้มลดคือถ้าเกิดว่าทีมที่มันใช้ลูดี้มันมาปุ๊บเนี่ยมันใส่ลูดี้ปุ๊บแล้วมันแต้มมันไต่ได้มันชนะทีมเดิมเนี่ยมันบังคับให้ผู้เล่นจัดทีมใหม่แล้วนี่คือผ่านมา3ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครจัดทีมทุกคนใช้ทีมเดิมนั่นคือความล้มเหลวในการเอาเวกตัวละครตัวนี้แล้วอย่างสิ้นเชิงเพราะ3ชั่วโมงแล้วไม่มีใครคิดจะเอาแม่งมาใช้เลยหรือเอามาใช้แล้วมันก็ไม่สามารถไต่ขึ้นไปให้สูงกว่าคนที่ไม่ปรับทีมได้คืออย่างน้อยๆมันทำให้ทีมสปีดต้องขยับตัวปรับทีมบ้างปรับอะไรบ้างมันก็ยังดีนะเว้ยนี่มึงไม่ปรับอะไรเลยนี่นะแค่ปรับ potential ก็จบแล้วป่ะเห็นคนเอารูดี้มาใส่ผมปรับ potential เอามาต้านตาบอดแม่งก็จบแล้วอะแค่นั้นเองมันแก้ทางง่ายๆมากแค่ปรับ potential 1 2 3แค่นั้นน่ะเสียโทปาสอยู่ประมาณ70 60 80โทปาสก็จบแล้วหรอแค่นี้เนี่ยนะตัวละครมึงแก้ทางได้ง่ายแค่นี้นะเพราะจุดเด่นของมึงมีแค่นั้นไงมึงมีตาบอดเพิ่มเข้ามากับสตันแค่นั้นอ่ะมึงมีสถานะที่มึงดีแล้วมึงใช้ได้ก่อนแล้วมึงเล่นเทิร์นแล้วมึงใส่ได้แน่นอนเนี่ยนะมึงมีได้แค่นี้เนี่ยนะพอกันทีเดฟสปายมึงสมควรให้คนอื่นเข้ามาทำแทนแล้วผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าผมหมดแรงเชียร์เดฟสปายแล้วผมไม่มีใจสนับสนุนแล้วแล้วผมก็บอกเลยว่าถ้าเดฟสปายฟังอยู่ก็ไปหาคนอื่นมาทำแทนคุณเถอะคุณไปนั่งพัฒนาระบบคุณมีข้อดีคือคุณทำระบบได้ดีนะคุณเป็น developer ที่ใส่ใจเรื่องระบบคุณเอา Alex Cup เข้ามาคุณปรับอะไรที่มันดูโง่ๆแล้วคุณก็รับฟังเสียงผู้เล่นอะไรที่มันดูโง่ๆคุณพยายามปรับให้มันดีขึ้นแต่ยอมรับเถอะว่าคุณไม่มีศิลปะในการออกแบบสกิลตัวละครเลยแล้วมันทำให้มันไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนอกจากการที่เอาของเก่ามายำแล้วยำมาก็ยังไม่ดีพอผู้เล่นขนาดจะเลือกเอามาใช้ยังต้องลังเลแล้วลังเลอีกแล้วใช้มาก็ทุลักทุเลอีกต่างหากแล้วแก้ทางก็ง่ายเหลือเกินในขณะที่มันเป็นตัวใหม่ด้วยซ้ำและการรีเมคตัวละครของคุณอุตส่าห์เวลาไปเสียเวลาขอโทษขอโพยในสารพัฒนาแต่รีเมคตัวละครมาแล้วผู้เล่นก็ยังไม่เอามาใช้แล้วคุณจะเสียเวลา2อาทิตย์ไปนั่งคิดทำไมไปนั่งรีเมคมันทำไมในเมื่อรีเมคมาคนก็ยังไม่เลือกที่จะใช้อยู่ดีแม้ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ก็ตาม1เดือนที่ผ่านมาของคุณไม่มีอะไรให้ผู้เล่นตื่นเต้นหรือรู้สึกดีเลยมีแต่เสียงกลด่ามันน่าจะเป็นคำตอบที่มากพอแล้วหรือเปล่าว่าคุณควรจะให้คนอื่นมาทำแทน5ปีนี่กับ5วีนี่คือเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ว่าจะ5วีหรือ5ปีแต่มันต้องไปแล้วล่ะผมว่านะมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะมันต้องเปลี่ยนมันต้องดู something มันต้องมี change แล้วเกิดขึ้นในเกมนี้อันนี้ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์กันเอาไว้แน่นอนว่าลูดี้มันไม่ได้ห่วยซะทีเดียวนะอันนี้ขอสรุปก่อนมันไม่ได้ห่วยซะทีเดียวมันพอเล่นได้แต่มันยังดูไม่น่าสนใจมากพอมันไม่น่าดึงดูดมากพอกับการลงทุนทำของกับมันกับการที่ผมใช้ทีมสปีดทีมเดิมแล้วผมแค่ปรับ potential นิดหน่อยหรือว่าเอาแค่เอสโลมาแล้วมันก็เละเป็นขี้แล้วเนี่ยถ้าคนรุ่นเล่นลูดี้เยอะมากพอผมก็เอาเอสโลมาเล่นมันก็แตกอยู่ดีใช่ไหมคือมันแก้ฐานง่ายมากจนผมรู้สึกว่า
ผมไม่ต้องทำก็ได้มั้งไม่ต้องทำก็ได้มั้งแล้วถามว่าจะมีคลิป PVP หรือเปล่าผมคงขอไว้ก่อนละกันนะฮะคือผมคิดไม่ออกว่าผมจะทำยังไงให้มันดูเล่นแล้วมันสนุกแล้วมันน่าสนใจมากพอในการที่เอาตัวละครนี้กลับมาเล่นมันไม่ตั้งแต่อารีนแล้วล่ะแล้ว1เดือนที่ผ่านมาผมไม่สามารถทำคลิปอารีน่าของเซิร์ฟเวอร์เอเชียได้เลยเอาเป็นว่าไปดูเซิร์ฟเกาหลีก่อนละกันนะครับเซิร์ฟนั้นกำลังดูเดือดเมามันมากสุดท้ายก็จบมาที่20นาทีอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าลดลงมา10นาทีไม่ยาวเกินไปละกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันและหวังว่าเกมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเร็วๆนี้ไม่ใช่เพียงแต่เขียนสารพัฒนาออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องการคำขอโทษเราไม่ต้องการคำอธิบายเราต้องการเกมที่สนุกฝากไว้เท่านี้ละกันสำหรับดสบนะฮะลาก่อนนะครับไปละบ๊ายบายครับผม